้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้กลับมาฟังนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคลร์คีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่25แล้วค่ะหลังจากตอนที่แล้วนะคะสังฆราชบัตรหลวงของฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างโบสถ์ได้ที่เมืองละโว้แล้วก็ยังได้เปิดสถานีการค้าทางภาคใต้อีกด้วยวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะว่าบทบาทของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือว่ากองสตองหรือว่าออกยาวิชาเยนเจ้าพระยาวิชาเยนนับจากนี้ไปเขาจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนและความรุ่งเรืองนี้จะนำเขาไปสู่อะไรตอนที่25ค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาในวันที่1มกราคมปีคริสต์ศักราช1683ในหนังสือพิมพ์มัตรัสปราดเปรืองฉบับที่34บทบรรณาธิการได้มีการแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองมัตรัสและในภูมิภาคแถบนั้นในบทบรรณาธิการฉบับนี้มีการเขียนถึงปีอันร้ายกาจสำหรับบริษัทอังกฤษโดยบอกว่าปีคริสต์ศักราช1682ถือเป็นปีที่ดำมืดเป็นประวัติการสำหรับบริษัทอีสต์อินเดียหรือว่าอินเดียตะวันออกเพราะว่าสถานีการค้าที่บันตั้มในเกาะชวาต้องถูกย้ายเนื่องจากเลขประเทศของบริษัทฮอลันดาในปัตตวีหรือว่าอินโดนีเซียนะคะเป็นชื่อเดิมในบทบรรณาธิการนี้ระบุว่าพวกเขาถูกกลั่นแกล้งยุยงโดยบริษัทฮอลันดาในปัตตวีที่สืบทอดเจตนาของฮาเรนทั้ง7หมา17ตัวจากอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งหน้าสูบเลือดสูบเนื้อของอินเดียแล้วก็บอกว่าคนเหล่านี้ไปยุยงสุลต่านฮัจจิให้ต่อสู้กับสุลต่านอะเกิงผู้เป็นบิดาและเมื่อเอาชนะสุลต่านชราผู้เป็นบิดาได้ก็มอบสิทธิ์ขาดในบันตั้มโดยอาศัยพระบัญญัติวันที่22สิงหาคมนับตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้พ่อค้าของอังกฤษเดือดร้อนมากถูกนายวอนเกิลส์เผาและก็ถอนต้นจันทร์ในเกาะต่างๆของอินเดียโดยบอกว่าการทำเช่นนี้ทำไปเพื่อผูกขาดการค้าลูกจันทร์เพราะว่าเป็นสินค้าโปรดของยุโรปแล้วก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้อังกฤษไม่มีสถานีการค้าในบันตั้มอีกแล้วขณะเดียวกันสถานีที่อยุธยาก็ถูกเพลิงไหม้ซึ่งว่ากันว่าเป็นความผิดของนายดาเนียลเยลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายเอริฮูผู้เป็นพี่ชายขณะเดียวกันวิลเลียมสเตรงค์รองผู้อำนวยการก็รายงานว่าบริษัทสูญเสียสินค้ามูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะผ้าไหมญี่ปุ่นพริกไทยอบเชยและการพลูเป็นจำนวนหลายหีบทำให้บริษัทอังกฤษนั้นพบกับความพินาศครั้งใหญ่หลวงทีเดียวในตอนท้ายของบทบรรณาธิการบอกว่าน่าเสียดายว่ามีสมมุติฐานมากหลายเช่นผู้อำนวยการสถานีการค้าฮอลันดาที่สยามหรือบุคคลอื่นซึ่งต้องการไล่เราออกจากเอเชียและส่งอิทธิพลจนเราไม่อาจเอ่ยถึงในที่นี้เท่านั้นยังไม่พอเรายังได้ทราบมาว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงอนุญาตให้ฝรั่งเศสเปิดสถานีการค้าที่แคว้นเยโฮทางใต้ของแหลมมาลายูทั้งที่บริษัทอังกฤษต้องการที่แห่งนี้มาหลายปีแล้วหวังจะใช้แทนบันตั้มและเห็นว่าสมควรจะได้รับพระบรมราชานุญาต
เนื่องจากเปิดสถานีที่อยุธยามานานปีเสียแรงเราเคยคาดหวังว่าเมื่อสงครามในยุโรปสิ้นสุดลงการแก่งแย่งชิงดีจะสิ้นสุดลงด้วยเพื่อเราจะได้ระวังแต่พวกโจรสลัดซึ่งโจมตีเป็นครั้งคราวแต่เป็นภัยต่อการค้าขายอย่างยิ่งเมืองมัทรัสของอินเดียนั้นได้ฉายาว่าเป็นลอนดอนแห่งอินเดียเพราะว่ามีชาวอังกฤษอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อทำธุรกิจการค้ามากมายเพราะฉะนั้นชาวอังกฤษเหล่านี้ก็ใช้ชีวิตตามวิถีของคนอังกฤษมีการแสดงละครสมัครเล่นมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในวาระโอกาสต่างๆชาวอังกฤษในมัทราสต้องการที่จะประกาศให้ทุกคนในอินเดียรู้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมถอยแม้ว่าจะได้รับความเสียหายมากมายในเรื่องของการค้าก็ตามเรากลับมาที่ชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนแล้วก็มาเรียกีมาหรือที่ชื่อปัจจุบันใครๆก็เรียกเธอว่ามาดามกองสตองส์เพราะว่าเป็นภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาเรียเดินกลับไปกลับมาบนพื้นปูหินหน้าบ้านหลังใหม่ในที่สุดสามีผู้ชอบล่องหนของเธอก็ยอมรักษาสัญญาสมรสยอมมาพักอยู่กับเธอในคฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งเธอเป็นคนออกแบบขึ้นเองโดยได้แรงบันดาลใจจากรูปภาพโปรตุเกสและสเปนแต่คอนสแตนตินก็ยังหายตัวไปบ่อยๆเหมือนเมื่อครั้งที่เขาย้ายเข้าไปพักในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเขาอ้างว่าค่ายชาวญี่ปุ่นอยู่ไกลเกินไปในสายตาของมาเรียสามีของเธอไม่ใช่คนไร้มารยาทเขาไม่เคยปฏิเสธอะไรเธอนับตั้งแต่มีปากเสียงกันเป็นครั้งแรกเขาเอาแต่รับฟังคำเรียกร้องของเธอด้วยท่าทางแปลกใจทุกครั้งราวกับนึกไม่ออกว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวนี้เขาปฏิบัติตัวอย่างสุภาพเรียบร้อยหาที่ติมิได้เวลาที่เขานึกอยากกลับบ้านขึ้นมามาเรียต้องยอมรับความจริงในที่สุดว่าเธอไม่ได้มีค่าสำหรับเขามากไปกว่านางบำเรอเธอไม่ได้ถูกอบรมให้รู้จักมอบความสุขแก่ผู้ชายเธอไม่รู้เรื่องเล่ห์เหลี่ยมมารยาที่พวกสาวใช้ชอบเล่าสู่กันฟังไม่รู้จักกิริยาป้องปัดเพื่อยั่วยวนเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับข้อห้ามทางศาสนาและอดีตอันน่ารังเกียจของมารดาต้องเอาใจสามีผู้เคร่งเครียดและขี้รำคาญไม่เป็นเธอรู้ดีว่าผู้หญิงตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชาวคริสต์หรือคนนอกรีตไม่มีภาษีเท่ากับผู้หญิงผิวสีชมพูอย่างไรก็ตามมีผู้หญิงชาวยุโรปคนเดียวที่สามีของเธอให้ความสำคัญทำให้มาเรียรู้สึกหึงหวงจนต้องเฝ้ามองการสนทนาของเขากับแมรี่ไว้แมรี่พูดกับเขาอย่างเปิดเผยและอวดดีซึ่งมาเรียก็ทำได้ถ้าเพียงแต่เธอกล้าเธอใฝ่ฝันอยากลอกแบบเสื้อของแมรี่เสื้อของเธอเป็นเสื้อคอกว้างมีจีบสม็อกเธอชอบยืนหน้ากระจกพยายามใช้เหล็กดัดปลอยผมแล้วก็หยุดมองหน้าตัวเองอย่างท้อใจคอนสแตนตินไม่สนใจเธอเขาไม่เคยสนใจเธอเลยนอกจากสัปดาห์แรกหลังแต่งงานเมื่ออยู่ด้วยกันในค่ายญี่ปุ่นครั้งนั้นเขาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับเธอเขานั่งมองเธอแต่งตัวทำผมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงดูเพลิดเพลินกับความยุ่งยากเวลาที่เธอสวมกิโมโนนั่งฟังเธอพูดคุยระหว่างรับประทานอาหารพาเธอไปโบสถ์ทุกเช้าแล้วก็สัญญาว่าจะซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสให้เสื้อคอกว้างประดับลายลูกไม้จากเมืองคาเล่ในคืนวันแต่งงานเธอรู้สึกกระวนกระวายคืนนั้นสาวใช้แต่งตัวให้เธอใส่เสื้อผ้าไหมสีขาวเรียบๆปล่อยผมสยายกลางหลังเธอนั่งคุกเข่าอยู่บนที่สวดมนต์ขอพรพระเจ้าขอให้ได้ลูกชายหลายๆคนเมื่อสามีที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่ชั่วโมงเดินเข้ามาในห้องเขายืนพิงประตูแล้วก็มองดูเธออยู่เป็นนานใบหน้าครึ้ม
ท่าทางขมขื่นเล็กๆเธอปั่นป่วนกับสายตาของเขาและนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเธอหวั่นเกรงจนลืมว่าสวดมนต์ถึงไหนแล้วเธอสวดมนต์เสียงดังๆเพื่อปลุกปลอบขวัญแต่ขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าคอนสแตนตินดื่มมามากเขาดื่มจอกแล้วจอกเหล้ากับจอร์จและอีแวสเพื่อนของเขาโดยมีนักดนตรีและนักเต้นประบำเวียนอยู่รอบๆโต๊ะพวกผู้หญิงหัวเราะคิกคักออกันอยู่รอบตัวเธอคนหนึ่งกระซิบกระซาบถามว่าเธออ่านหนังสือข้างหมอนหรือยังเป็นหนังสือสำหรับเจ้าสาวญี่ปุ่นเอาไว้ทำให้สามีพอใจอีกคนหนึ่งประกาศว่าเธอโชคดีที่ได้สามีร่างใหญ่บึกบึนเธอเริ่มสวดมนต์สรรเสริญพระแม่มารีเมื่อคอนสแตนตินเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าที่ไม่มั่นคงนักไม่ห้องนอนฉันต้องไม่มีที่สวดมนต์ต้องมีแต่คุณกับฉันเท่านั้นเขาคว้าข้อมือเธอลากไปที่เตียงกระชากสายประคำออกจากมือแล้วก็โยนไปสุดห้องหลังจากวันนั้นเมื่อไม่มีที่สวดมนต์มาเรียต้องแอบสวดมนต์ขอพรพระเจ้าและแม่พระให้ทรงยกโทษให้ด้วยความรู้สึกผิดบาปในใจนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันแต่งงานหลังจากนั้นเมื่อผลการแต่งงานสัปดาห์แรกสามีของเธอก็หายตัวไปมารีตื่นแต่เช้าตามปกติแต่เขาออกไปแล้วตกเย็นก็ยังไม่กลับบ้านตลอดทั้งคืนและวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอส่งคนไปถามข่าวในวังจึงได้ทราบว่าเขาอยู่กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลาโวมาเรียโกรธจัดตรงไปที่บ้านของพ่อร้องไห้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเธอต้องรอคอยสามีและรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามเพราะว่าคอนสแตนตินไม่ได้บอกสักคำว่าจะไปละโวซึ่งที่เมืองนั้นเขามีนางท่าชาวมอญอยู่ด้วยอุรสุนซึ่งเป็นแม่ของมาเรียมองไกลออกไปเหมือนไม่ได้ยินเหมือนไม่เข้าใจความทุกข์ความท้อแท้ของลูกสาวนางโบกพัดเรากับจะสนใจนกกระสาที่บินอยู่มากกว่าเรื่องที่มาเรียเล่าในขณะที่ท่านยามาดาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตาจะไม่ยอมทนดูความประพฤติเช่นนี้อะไรกันเพิ่งแต่งงานได้เพียง8วันมาเรียคิดว่าตาเข้าข้างก็ยิ่งร้องไห้เสียงดังแต่แล้วเธอก็ต้องสะอึกเมื่อตาโกรธเธอตั้งหากจะกระทิ้งบ้านมาหรือเรายกบ้านหลังนี้ให้เจ้าเพราะเจ้าต้องการอยู่ตามลำพังกับสามีลืมไปแล้วหรือไงว่าท่านกองสตองต้องสละอะไรเพื่อเจ้าบ้างเจ้าไม่ใช่เด็กจะได้วิ่งโร่กลับมาอย่างนี้ต้องจดจำพระบัญญัติว่าเจ้าต้องจากอกพ่อแม่ถึงพ่อเจ้ายังไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของเจ้าในปัจจุบันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ทำตามที่ตาสั่งตาระงับความผิดพลาดของแม่เจ้าได้ไม่ทันแต่ในครอบครัวนี้จะต้องไม่เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นซ้ำสองเจ้าจะมาที่นี่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสามีท่านเป็นนายของเจ้าไม่ต้องไปสนใจว่าท่านจะไปทำอะไรนอกบ้านไปสิหญิงสาวลุกขึ้นใช้ชายเสื้อเช็ดน้ำตาแทบไม่อยากเชื่อเธอพยายามประท้วงแต่ก็ไม่เป็นผลตาของเธอไม่ยอมมองด้วยซ้ำหญิงสาวใส่เกี้ยวิ่งกระโผลกกระเพกออกไปคอนสแตนตินปรากฏตัวขึ้นเมื่อ10วันให้หลังซึ่งตลอดเวลานั้นมาเรียได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความกราดเกรียวเมื่อคนที่บ้านประกาศว่าเรือกันยาสีแดงของคอนสแตนตินเข้ามาจอดเทียบท่าแล้วมาเรียเดินไปยังทางเข้าบ้านก้มตัวลงคารวะคาดหวังว่าสามีจะพยุงเธอขึ้นตามธรรมเนียมตะวันตกแต่เขากลับเดินผ่านไปโดยไม่มองเธอโยนหมวกไปไกลแล้วก็เรียกทาสให้หาเครื่องดื่มมา
เมื่อได้ยินเสียงมาเรียเดินเข้ามาเขาแค่หันมามองด้วยสายตาเรียบเฉยอ๋อคุณยังอยู่หรือมาเรียเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าเขาใช่ค่ะใต้เท้าดิฉันยังอยู่แต่ก็เกือบจากไปเสียแล้วคอนสแตนตินนึกในใจเพราะถ้าเป็นอันโตเนียหรืออองเหนือเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเขาแบบนี้คงจะรีบหลบออกไปแล้วเพราะว่ารู้อารมณ์แล้วก็ความเป็นคนเจ้าโทสะของเขาดีแต่มาเรียยังไม่รู้จักอารมณ์และเพลิงโทสะของเขาจึงพูดต่อไปว่าเมื่อดิฉันได้ทราบว่าไต้เท้าไปหานางกะหรี่มอนที่ละโวดิฉันกลับไปที่บ้านคุณตามาเรียเงยหน้าขึ้นคอนสแตนตินจ้องหน้าเธอใช้นิ้วเขี่ยลูกปัดเม็ดหนึ่งซึ่งหลุดจากเสื้อเขารอให้เธอพูดต่อแต่เมื่อเธอไม่พูดอะไรเขาก็พูดว่าแต่คุณก็ยังกลับมาที่นี่อีกดิฉันกลับมาเพราะคุณตาสั่งท่านสั่งให้ดิฉันปฏิบัติตัวเช่นผู้หญิงที่มีสามีแล้วและดิฉันก็ทำตามคำแนะนำของท่านต่อแต่นี้ไปดิฉันไม่ยอมให้ท่านหลบไปหานางผู้หญิงคนนั้นท่านต้องพาดิฉันไปละโวด้วยดิฉันเป็นภรรยาต่อเบื้องพระพักพระผู้เป็นเจ้าของท่านดิฉันจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องคอนสแตนตินทรุดตัวลงนั่งเอามือกุมศีรษะกลั้นหัวเราะนักสอนรัชทายาทของเขมรหายไปในป่าหลังจากที่กองทัพของพระองค์และกองทัพหนุนจากสยามจำนวน500คนถูกกองทัพยวนซึ่งสนับสนุนนักโนนผู้เป็นพระปิตุลาโจมตีแตกพ่ายไปพระภิกษุที่สูกส่งไปเจรจาความกับกบฏก็ถูกประหารทิ้งพวกพ่อค้าอังกฤษและฮอลันดารวมหัวกันตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้คลังสินค้าผู้ต้องสงสัยเป็นลูกจ้างคนหนึ่งชื่อว่าพอร์ชเป็นคนขี้เมาอดีตเจ้าของร้านเบียร์อังกฤษซึ่งคอนสแตนตินไม่อนุญาตให้เข้ารับราชการพอร์ตก็เลยกล่าวหาคอนสแตนตินเพื่อแก้แค้นและปัดความผิดโดยอ้างว่าเขาเคยเผาสินค้าที่บันตั้มมาแล้วทั้งๆที่ชาวยุโรปในอินเดียล้วนทราบความจริงอยู่แก่ใจในขณะที่วิลเลียมสเตรนก์เก็บไปเล่าต่อคอนสแตนตินต้องขู่ว่าจะห้ามเรืออังกฤษเข้าจอดที่ท่าเรือสยามเพื่อให้เขาหยุดพูดเขาต้องทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสบายพระทัยและก็ต้องทำความเข้าใจกับทุกคนแต่เมื่อกลับบ้านผู้หญิงปากมากคนนี้กลับกระทืบเท้ากล่าวหาว่าเขาไปคลุกอยู่กับองเหนือทั้งวันทั้งคืนถ้าเขาไม่ได้วิตกมากคงจะรู้สึกภูมิใจเมื่อเขาอยู่กับองเหนือได้รู้สึกแต่เพียงมือที่บีบนวดให้เมื่อเขาหมดแรงกลับมาจากวังในเวลาเช้าตรู่ได้นอนเพียง 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ต้องออกไปเจรจากับดาเนียลเยลส่งพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ไปรบและแอบส่งขุนนางไปเจรจากับแม่ทัพยวนเพื่อขอสงบสุขเขาเหนื่อยเต็มทีชีวิตแต่งงานของคอนสแตนตินจะเป็นอย่างไรนะคะกับการคิดกันไปคนละทางเช่นนี้ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินแข็งใจยิ้มแต่มาเรียคิดว่าเขาเยาะเย้ยเธอเธอโยนพัดที่เขามอบให้ลงกับพื้นแล้วก็มองดูพัดหักด้วยความสะใจคุณจะไม่พูดอะไรเลยหรืออย่างน้อยก็น่าจะรักษามารยาทบ้างฉันมีเรื่องจะบอกคุณมากมายแต่คิดว่าจะพูดเพียงสิ่งเดียวฉันเสียใจที่คุณตาส่งคุณคืนมาเพราะฉันไม่อยากจะเห็นหน้าคุณอีกแต่ก็เป็นไปไม่ได้ในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วอย่างที่คุณพูดแต่อย่าคิดนะว่าคุณจะมีสิทธิ์มาตำหนิความประพฤติของฉันหรือว่าตั้งคำถามใดๆคอนสแตนตินหันหลังแล้วก็เดินกลับไปลงเรือที่ท่าน้ำจากนั้นวันรุ่งขึ้นเขาส่งทาสมารับเสื้อผ้าแล้วก็ส่งจดหมายมาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์ที่จะให้เขาอยู่ใกล้ตลอดเวลาระหว่างที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จเขาเขียนระบุในจดหมายมาว่าฉันจะมาหาคุณอย่างสม่ำเสมอตามที่สามีจะพึงกระทำหากคุณต้องการสิ่งใดกรุณาติดต่อกับผู้ดูแลของฉันแล้วก็มีห่อผ้า
ส่งมาพร้อมกับจดหมายนั้นภายในมีผ้าไหมสีขาวและลูกไม้สำหรับตัดชุดฝรั่งเศสแต่มันก็หมดความจำเป็นเสียแล้ว1ปีต่อมาคอนสแตนตินและมาเรียมีบ้านหลังใหญ่อยู่ริมแม่น้ำมาเรียมีบุตรชายคนหนึ่งคอนสแตนตินตั้งชื่อว่าจอร์จหรือยอร์ชเขาต้องการให้เป็นเกียรติแก่จอร์จไวท์ผู้เป็นพ่อทูนหัวและเป็นเพื่อนรักของเขาขณะที่จอร์จไวท์กับครอบครัวต้องอยู่ในสยามนานเกินกว่าที่ตั้งใจไว้1ปีเพราะว่าแมรี่สุขภาพไม่ดีพอที่จะเดินทางทางเรือเมื่อเริ่มตั้งครรภ์เธออยู่คลอดลูกสาวชื่อแอนนาที่สยามก่อนเดินทางจากไปพร้อมกันตอนแรกมาเรียตั้งใจจะคัดค้านการเลือกชาวอังกฤษซึ่งเธอถือว่าเป็นพวกนอกรีตมาเป็นผู้อุ้มบุตรชายในพิธีรับศีลล้างบาปแต่คอนสแตนตินก็ส่งสายตาดุๆทำให้เธอต้องเงียบแม้บาทหลวงโซอาเรสและบาทหลวงโทมัสก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่างเถิดตราบใดที่ไม่ใช่นายอีแวสบาทหลวงโซอาเรสพูดแค่นั้นส่วนบาทหลวงโทมัสและบาทหลวงเยซูอิตอีกคนหนึ่งชื่อมาโดนันโดคล้อยตามคอนสแตนตินไปเสียทุกอย่างไม่ยอมขัดใจเลยเพราะเกรงว่าเขาจะให้อภิสิทธิ์แก่คณะมิชชันนารีถึงนิกายทั้งสองจะเลิกเป็นศัตรูกันอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังคงมีการชิงดีชิงเด่นกันอยู่แม่นมอุ้มเด็กในห่อผ้าขาวเข้ามาพระคุณท่านกลับมาแล้วหรือมาเรียถามอย่างแปลกใจสาวใช้พยักหน้าท่าทางตระหนกนายมาถึงแล้วจะต้องไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาต้องคอยนางได้รับคำสั่งให้นำเด็กเข้าไปหาเขาในทันทีที่มาถึงจะมีทาสคอยแจ้งข่าวเมื่อคอนสแตนตินลงจากเรือบ่าวในบ้านต่างพากันแปลกใจที่นายสนใจความเป็นไปในบ้านแล้วก็สั่งให้พาลูกชายมาให้ดูทุกวันคอนสแตนตินเปิดหมวกให้มาเรียสวัสดีแล้วเขาก็อ้าแขนรับเด็กอุ้มลูกเดินไปเดินมาบนระเบียงกระซิบบอกชื่อเรือแต่ละลำที่ผ่านไปนั่นเรือฟริเกตเห็นไหมกำลังจะไปปัตตาเวียโน่นเรือลำเลียงของฝรั่งเศสวันหนึ่งพอจะพาลูกไปฝรั่งเศสกับเกาะเซฟาโลเนียลูกจะได้ดูท่าเรือที่พ่อเคยวิ่งเล่นดิฉันมักรู้สึกแปลกใจอยู่เสมอที่ได้เห็นว่าท่านก็เป็นพ่อที่ดีคอนสแตนตินกล่าวตอบโดยไม่ยอมหันหน้ามาว่านั่นเป็นเพราะฉันไม่ได้เพิ่งจะเป็นพ่อคนเป็นครั้งแรกฉันยังเสียใจไม่หายที่ทำหน้าที่พ่อกับเปโดรน้อยมากคำตอบนี้ทำให้มาเรียถึงกับจิกเล็บบนฝ่ามือความทรงจำถึงผู้หญิงในอดีตอีกแล้วถ้าไม่ใช่สาวมอนก็เป็นผู้หญิงผมทองชาวโปรตุเกสความไม่พอใจทำให้เธอลืมตัวกล่าวออกไปว่าใช่ดิฉันพูดว่าเป็นพ่อที่ดีแต่เป็นสามีที่แย่มากฉันไม่ใช่สามีที่ดีหรือคุณคอนสแตนตินกลับมานั่งแล้วก็ยังกล่อมเด็กอยู่สามีที่ดีคนไหนล่ะที่จะไปเอาใจผู้หญิงทุกคนในอยุธยายกเว้นภรรยาของตัวเองทุกคนเชียวหรือคุณให้เกียรติฉันมากไปแล้วเท่าที่ทราบมีเพียงสองสามคนเท่านั้นดูเหมือนว่าท่านจะนับเลขไม่เป็นหญิงสาวตอบกัดริมฝีปากเมื่อรู้สึกว่าพูดมากเกินไปคอนสแตนตินยิ้มอย่างนุ่มนวลซึ่งมาเรียรู้ว่านั่นคือลางไม่ดีคุณฟังคนซุบซิบนินทามากไปแล้วฉันจะบอกความจริงให้นะไม้ทิพย์กลับมาอยุธยาแล้วฉันเป็นคนซื้อคืนมาที่จริงฉันอยากจะพาอองเหนือมาด้วยแต่เขาไม่อยากจากเมืองละโวแต่คุณคงไม่ได้พูดถึงทาสกระมังเพราะอยู่ต่ำกว่าคุณพูดถึงใครล่ะ
อลิสเบธสเตรนก์อ๋อจริงสิอลิสเบธสเตรนก์อย่าปวดหัวด้วยเรื่องนั้นหน่อยเลยนะฉันเพียงแค่ต้องการให้หล่อนเม้นเบื่อสามีเลวๆซึ่งคงจะไม่เคยชมว่าหล่อนสวยเพราะว่าโง่เง่าจนมองไม่เห็นฉันแค่เกี้ยวหล่อนเล่นไม่อยากจะเปิดโอกาสให้เจ้าสเตรนท์หาเหตุมาฆ่าฉันได้หรอกคุณไม่น่าจะคิดว่าฉันจะหลงเสน่ห์เด็กคนนั้นได้แต่อันที่จริงไหล่ของหล่อนก็สวยไม่เลวแต่ฉันรู้สึกภูมิใจที่คุณสนใจกับการใช้ชีวิตยามราตรีของฉันมาเรียเลิกฟังข่าวลือสักทีเถอะคุณเป็นเมียฉันคุณต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หรอแล้วยังอยากจะได้อะไรอีกฉันอยากให้ท่านเป็นสามีที่แท้จริงอยากให้ท่านคุยกับดิฉันคอนสแตนตินก้มตัวลงเคียโหนกแก้มลูกชายซึ่งหลับไปแล้วเด็กคนนี้จะมีเลือดผสมที่แปลกพิลึกทั้งกรีกเวนิสโปรตุเกสและญี่ปุ่นแล้วก็เกิดในสยามไม่หรอกมาเรียอย่าหวังว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นสามีอย่างที่คุณต้องการแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าคุณอาจจะช่วยฉันได้ถึงฉันจะเป็นสามีที่ไม่ได้ความสำหรับคุณแต่อย่างน้อยคุณอาจทำตัวเป็นภรรยาที่แท้จริงได้นี่แน่ฉันอยากให้คุณขอเข้าเฝ้ากรมหลวงโยธาเทพคราวก่อนคุณยังไม่ได้ไปเพราะว่ามีขันแต่ตอนนี้คุณควรจะเข้าเฝ้าเพื่อขอบพระทัยสำหรับของที่พระราชทานมาเมื่อยอร์ชเกิดดิฉันไม่เคยรู้ว่าพระองค์พระราชทานของมาและจะให้ไปขอบพระทัยสำหรับอะไรกันผ้าสิ้นใหม่ซึ่งคุณคงไม่ได้ใช้ฉันก็เลยยกให้ไหมทิพไม่เห่าหน้าป่วยการที่จะโกรธคุณอยากเอาใจฉันหรือเปล่าฉันอยากให้คุณไปขอบพระทัยพระองค์ผูกสัมพันธ์เอาไว้เจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ถือหางพระเพทราชาโปรดให้เข้าเฝ้าที่พระราชฐานชั้นในบ่อยๆแน่ละต้องมีฉากกันแต่ทรงสนิทกับเขามากตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงอนุญาตให้ทรงอภิเษกกับเจ้าฟ้าน้อยผู้เป็นพระญาติฉันเชื่อว่ากรมหลวงทรงอยากให้พระเพทราชาชักจูงให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบในการอภิเษกกับหลวงสรศักดิ์ฉันไม่ต้องการให้เรื่องนี้สำเร็จมาเรียเลิกคิ้วอดสนใจมิได้แล้วฉันจะไปห้ามพระองค์ได้อย่างไรก็ทำให้พระองค์ลังเลทูลท่านว่าหลวงสรศักดิ์มีเมียเก็บคุณต้องทูลท่านในเรื่องนี้แต่ทำเหมือนคุณไม่ทราบว่าพระองค์ทรงคิดจะทำสิ่งใดคุณต้องทูลเล่าข่าวลืออย่างเช่นเรื่องอื้อฉาวที่เคยได้ยินมาจากพวกทาสแต่ฉันไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับหลวงสรศักดิ์นี่นาเงินก็แต่งเองสิหรือว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับฉันโดยใช้ชื่อหลวงสรศักดิ์แทนชื่อฉันก็จะยิ่งดีใหญ่คุณคงหาเรื่องพูดได้ไม่ยากหรอกจริงไหมล่ะเขาลุกขึ้นส่งเด็กคืนให้กับมาเรียลาก่อนหนูน้อยส่วนคุณคิดเรื่องนี้ให้ดีไปเข้าเฝ้าเสียตั้งแต่อาทิตย์นี้แล้วมาเล่าให้ฉันฟังว่าคุณเห็นพระองค์เป็นอย่างไรประโยคสุดท้ายที่สามีกล่าวแก่เธอก่อนจากไปนั้นเย้ายวนใจนะเธอจะได้พบเขาได้เล่าเรื่องที่เขาจะสนใจฟังโดยไม่ต้องทำด้วยความจำใจตามหน้าที่ของสามีเธอต้องการจะมีส่วนร่วมในชีวิตของเขาเขาไม่มีทางส่งทาสชาวมอญเข้าไปเป็นสายในวังของกรมหลวงได้นี่นาเอาเถอะแล้วเขาจะได้เห็นว่าเขาคิดถูกแล้วที่แต่งงานกับเธอกรมหลวงโยธาเทพเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระยศเทียบเท่าราชินีมีราชสำนักของพระองค์เองในพระราชฐานชั้นในมีรายได้จากไร่นาส่วนพระองค์และจากแรงงานของไพร่หลวง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานในพระสติปัญญาและความมีเหตุผลของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ชาวต่างชาติเล่าว่าพระองค์เคยทรงปล่อยให้พระราชธิดาปกครองประเทศเป็นเวลา3วันเมื่อตอนมีพระชนมายุเพียง18พรรษาทรงชื่นชมว่าพระราชธิดาทรงรู้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองดีแต่น่าเสียดายที่ทรงมีพระทัยเหี้ยมและชิงชังชาวต่างชาติกรมหลวงโยธาเทพมีพระชนมายุ25พรรษาแล้วแต่ยังไม่มีหวังว่าพระบิดาจะทรงหาสวามีซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยของทั้งสองพระองค์ได้ทั้งนี้ไม่นับความเห็นของข้าหลวงฝรั่งทรงดำริอย่างขมขื่นในสายตาของเขาไม่มีเชื้อพระวงศ์องค์ใดคู่ควรก่อนหน้านี้เจ้าฟ้าหญิงทรงเคยแอบหวังว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเห็นชอบเรื่องการอภิเษกกับเจ้าฟ้าน้อยซึ่งเป็นผู้มีเสน่ห์และก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอเจ้าฟ้าน้อยทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์และเป็นเพื่อนเล่นในวัยเยาว์ของเจ้าฟ้าหญิงแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติว่าเจ้าฟ้าน้อยโง่เขลาและรักสนุกเคยโปรดให้ลงกระบองเพราะพยายามฉุดคร่าพระสนมถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงพฤติกรรมในวัยหนุ่มแต่ก็เป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ยอมให้อภิเษกกับเจ้าฟ้าหญิงเพราะว่าคนที่จะอภิเษกกับเจ้าฟ้าหญิงก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเสวยราชสมบัติด้วยฉะนั้นจะทรงไว้พระทัยให้คนที่ทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเช่นนี้ปกครองประเทศได้อย่างไรส่วนคนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระทัยแล้วก็ตั้งพระทัยว่าจะยกกรมหลวงโยธาเทพให้นั้นเป็นใครติดตามได้ตอนหน้าตอนที่26ฟอนคอนแห่งอยุธยาห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ